พ่ออสทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่เซเว่นอีเลเว่นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมงงนี่รายการอะไรแซบทูเดย์เหมือนเดิมนี่แหละแซบไหมฮะแซบสิตอนนี้เปลี่ยนแนวหน่อยนิดเดินเข้ามาครับผมแล้วก็สีสันจัดจ้านใช่ฮะทำไมคุณต้องใส่แว่นดำด้วยอากาศมันแปรปรวนครับพี่ก๊อฟกลัวเป็นหวัดก็เลยใส่แว่นไว้เมื่อเช้านี่โอ้โหแดดแรงมากผมกลัวเป็นไมเกรน41องศาพี่อยู่ดีฝนก็ตกมาคืออย่างนี้ฝนเนี่ยช่วงนี้คุณอย่าตกใจนะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการตกตามฤดูพรานฤดูฮะฤดูกาลหรือฤดูพรานพี่อันตรพานนะอยากจะตกก็ตกตามอำเภอใจอย่างนี้ครับอะไรก็ไม่รู้แล้วตกมาซะหนักเลยครับงงไปหมดเลยจากร้อนมาฝนจากฝนเดี๋ยวแดดเปรี้ยงอีกแหละแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยครับพี่ก๊อฟคุณก็ต้องถอดแว่นนั่นแหละครับไม่น่าถามนะฮะขอโทษครับแต่ถ้าหากว่าไหนๆเอาแว่นมาแล้วครับแหมถ้าหากว่าจะไม่เล่นมุกใส่อีกรอบนึงก็กระไรอยู่อ้าวใส่แว่นซะหน่อยนะ1 2 3เนี่ยฮะถ้าเข้าตาผมว่ามันจะต้องทางหูเก่ามันเก่าเลยเข้าหูเลยถูกต้องเป็นไงพี่พอได้ไหมเราเล่นกันโบ๊ะบะสบายใจโบ๊ะบะสบายใจคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยอ้าวมาเข้าข่าวแซ่บวันนี้ดีกว่าครับผมนะฮะข่าวเยอะแยะมากมายเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับใช่ฮะเรื่องแรกของเราพี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ไม้เรียวผมเองนี่ก็ต้องบอกว่าโตมากับการเรียนแล้วก็ไม้เรียวอ๋อของรุ่นของคุณยังทันใช่ไหมผมยังทันเออไม่ส่งการบ้านก็โดนของคุณไม้เป็นไม้อะไรเป็นไม้ไมยมหรือไม้ของผมเป็นไผ่ไผ่ที่แบบกิ่งไผ่ที่ไม่ให้มีเสี้ยนครับพี่ของรุ่นผมนี่เป็นยังทันไม้มะยมอยู่โอ้ไม้มะยมไม้มะยมเจ็บมากมันเหนียวมันแสบใช่ไหมพี่มันเหนียวใช่ไหมแสบพอฟาดแล้วมันจะปูดมาเป็นเส้นเลยครับโอ้โหพูดแล้วโอ้เรื่องการเรียนกับไม้เรียวทำไมเองเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยไม้เรียวกับไม้ครั้งนึงแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่โรงเรียนปกติทั่วไปแต่เป็นโรงเรียนยิงปืนพี่ฮะเกี่ยวอะไรกับไม้เรียวคือเขาไม่ได้ใช้ในการฟาดนักเรียนแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่ลูกศิษย์เองเนี่ยก็ไปเรียนยิงปืนครับซึ่งครูฝึกเองก็ใช้ไม้เรียวเนี่ยแหละฮะในการชี้เป้าเฮ้ยเดี๋ยวคือยืนอยู่ตรงนั้นแล้วยิงเลยเหรอคนที่ถือไม้เรียวอยู่นั่นคือครูฝึกนะฮะเฮ้ยจริงอยากจะบอกว่าคลิปนี้นี่มันพอหลังจากที่ลงไปเนี่ยก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของความปลอดภัยพี่ไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยเรื่องไม้เรียวนะคือความปลอดภัยของครูฝึกนั่นแหละครูฝึกเนี่ยลงไปอยู่ในแนวยิงซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะคือถ้าจะเป็นยิงปืนก็ดียิงธนูก็ดีครับจากจุดที่นักเรียนจะต้องยืนจากแนวยิงเป็นต้นไปตรงนั้นเนี่ยห้ามเลยห้ามมีคนลงไปบนสนามโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนะโทษนะอันนี้เป็นปืนลมหรือลูกปืนจริงในนี้เขาบอกว่าเป็นปืนจริงนะฮะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่ดีเลยอ่ะแล้วมาออกโซเชียลมันเป็นตัวอย่างไงก็นักเรียนที่ยืนเนี่ยจริงๆเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็มีครูฝึกอีก2คนยืนประกบอยู่ด้านหลังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อ่ะเราดูแวบแรกอ่ะพี่ก๊อฟก็ต้องเสียวกันทั้งคู่อ่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประมาทร่วมนะครับผมทั้งที่บางทีเนี่ยเผลอๆน้องที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนยิงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะเป็นคนยิงก็ได้แต่ว่าครูฝึกบอกว่าต้องยิงอย่างนี้มันเป็นประมาทร่วมอ่ะอย่างเงี้ยหูอันตรายมากเลยไม่คิดหรอว่าสมมุติว่าจังหวะว่าน้องอยู่ๆแบบอ่อนเพลียขึ้นมาครับแล้วข้อมือสะบัดล่ะคุณนิดนึงอะเนาะมันอันตรายมันเกิดอุบัติเหตุได้ทันทีเลยนะฮะอุ๊ยห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับใครชมอยู่นะไม่ได้นะครับต่อให้เป็นปืนลมปืนอัดแก๊สก็เหอะมันอันตรายจริงอาวุธที่ต้องยิงออกไปทั้งหมดปกติเขาก็ไม่ให้เข้าไปในแนวยิงนะพี่ไม่ได้ธนูนี่เขาก็ห้ามแบบเด็ดขาดมากเลยโอ้โหนี่ในโซเชียลนี่เขาไม่ว่ากันเละเลยนะโอ้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเละเลยฮะถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแหละว่าโดยปกติแล้วจริงๆลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้ใช้ไม้เรียวไปจิ้มเป้าถึงขั้นอยู่ในแนวยิงเนี่ยไม่ควรทำนะฮะในเรื่องความปลอดภัยไม่เห็นด้วยบอกแล้วว่าอันตรายจริงๆอย่างที่บอกสมมุติว่าเป็นปืนอัดแก๊สเนี่ยอัดสะบัดไปเนี่ยนะโอเคอัดยิงไปเนี่ยไม่เข้าเนื้อหรอกแต่สมมุติเข้าลูกตาล่ะเห็นไหมก็ไม่ได้ทั้งหมดถึงบอกว่าคือจะลูกปืนจริงปืนอัดแก๊สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพ้นบอลอะไรเงี้ยไม่ควรไว้ใจปืนผาหน้าไม้เด็กสลิงแล้วก็ตีมีคันไม่เกี่ยวมั้งอันนี้คุณมาทางไหนเนี่ยผมก็งงนะโบราณเขาบอกเอาไว้อย่าไว้ใจไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ใครที่ชมไปเมื่อสักครู่ก็อย่าไปทำตามเด็ดขาดครับนะครับอันตรายมากๆนะฮะไปอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าเป็นคุณจะทำยังไง
อยู่ๆมีสาวสองคนหนึ่งมาถึงปุ๊บเจอคุณปั๊บคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาคว่ำมอเตอร์ไซค์เลยคว่ำมอเตอร์ไซค์ผมถูกต้องเสร็จแล้วก็ยืนกอดอกแล้วมองคุณครับด้วยความพึงพอใจคุณกำลังเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งถีบรถมอเตอร์ไซค์ผมล้มไปแล้วผมก็ลุกขึ้นมาด้วยความสะบักสะบอมแล้วคุณก็ส่งสายตาหวานๆให้ผมแล้วมองส่งสายตาหวานๆคุณจะรู้สึกยังไงผมปราบปลื้มคุณมากผมจะยังไงดีพี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือจริงเกินไปจนผมแบบประมวลไม่ออกว่าแล้วเราจะงั้นดูคลิปจริงอ่ะดูคลิปกันฮะของจริงเป็นยังไงเชิญครับนี่ฮะนี่มอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้วนะภาพที่เห็นเนี่ยฮะอ๋อนี่คือเหตุการณ์ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโดนล้มไปแล้วนะตั้งสติพี่ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนพี่คือมันยังไงพี่อันนี้เป็นเหตุการณ์สาวสองเนี่ยแบบว่าคือเขาชอบใจเจ้าของมอเตอร์ไซคันนี้ครับครับเสร็จแล้วก็เหมือนแบบว่าทำยังไงดีให้ผู้ชายคนนี้สนใจถีบมอเตอร์ไซคันนี้ดีกว่าเฮ้ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของถีบเลยถีบเลยเอาให้ล้มเลยนะฮะพอคนที่แถวนั้นเอามือถือมาถ่ายนะฮะเขาก็สู้กล้องนะครับเจ้าของเรื่องนะฮะเขาเล่าว่าเจ๊คนนี้นะฮะแกน่าจะมึนๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแกมาในแนวว่าอยากจะแบบทำไม่ดีไม่งามกับน้องผม ครับ คือเหมือนจะชวนไปนอนด้วยบอกว่าอยากจะได้เป็นสามีนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาชนท้ายรถนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้รถคว่ำไปนะฮะพอจะลงไปช่วยยกรถเขากลับถามว่าเราถามเขาไปว่าเป็นอะไรไหมครับเขาก็ไม่ตอบนะฮะพอเราจะขี่รถกลับบ้านนะฮะเขาก็ขี่ตามมานะฮะไล่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะครับพอผมเนี่ยนะครับได้ขี่หนีเข้าไปหน้าบ้านนะฮะและอัดคลิปไว้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบไม่ยอมไปไหนผมก็เป็นห่วงกลัวจะเป็นพวกปลดทรัพย์นะฮะหลังจากนั้นนะฮะเจ้าของคลิปแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพยายามไปเกลี้ยกล่อมนะครับบอกให้เจ๊คนนี้กลับไปซะนะฮะแต่ดูเหมือนว่าไม่ยอมเพราะว่าสุดท้ายยังยืนยันอยู่แต่ก็ยืนทั้งว่าเอวกอดอกน่าจะเป็นช่วงที่เกลี้ยกล่อมครับคือแบบว่าประมาณบอกว่าไม่เอาไม่กลับอยากได้น้องของคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นสามีให้ได้จะเอาอ่ะจะเอาอ่ะดีไม่ลงไปนอนดิ้นชักดิ้นชักงอแต่มันอันตรายนะพี่การที่เราจะจีบใครสักคนนึงเราไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาล้มเสร็จแล้วเราก็ไปยืนจ้องแบบยืนกอดอกยืนก็เขาจะเอาเขาบอกอย่างนี้เขายืนยันว่าเขาจะเอาอย่างนี้นะฮะเออดูดิอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอแล้วมีการแบบชวนไปดื่มต่อด้วยนะก็ใช่เขาผูกมิตรไงงงมากเลยผูกมิตรผูกมิตรถ้าเป็นคุณทำไงเป็นผมก็น่าจะต้องแจ้งตำรวจหรืออะไรสักอย่างอ่ะพี่เพราะว่าจังหวะนี้คือคงไม่รอว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่เป็นวิชาชีพเพราะว่าเขาถีบรถจักรยานยนต์ผมรถมันมีสองทางเลือกนะแต่จริงแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลองวิเคราะห์เล่นๆทางเลือกแรกคืออย่างที่คุณบอกก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมแบบที่สองก็คือโอเคก็ไปดื่มกับเขานั่นแหละไปฮะดื่มกับเขาครับดื่มจนเขาหลับไปแล้วทิ้งภาระไว้ให้เจ้าของร้านโอ้ให้เจ้าของร้านเกิดขึ้นมาเจอกับเธอเองแต่ไม่เหมาะไม่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าปลอดภัยกว่าใช่โอ้ทำไมอ่ะเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับเสียดายคือเราไม่เห็นหน้าตาน้องคนนั้นนะที่เจ๊ก็อยากได้อ่ะอยากเห็นน่ะก็ต้องรอแหละเผื่อเราเห็นแล้วเราอยากได้เหมือนกันไงแต่เราไม่ถีบรถมาใส่คนร้องนะไม่เอาโอเคเพราะอันตรายมากเลยนะครับเรื่องของความหวาดเสียวยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้เมื่อกี้หวาดเสียวแบบเบาๆเดี๋ยวผมเพิ่มความหวาดเสียวไปให้เป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยละกันยังไงอ่ะคราวนี้เป็นเรื่องความหวาดเสียวนะครับผมที่สามีเนี่ยไปรู้มาว่าภรรยาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเพื่อนของตัวเองไม่ตายตะบะแตกขึ้นมาเอ้าเลยขู่ภรรยารู้ทันรีบขึ้นรถขับออกไปก่อนเอ้าสามีกระโดดขึ้นตามขอโทษทีอยู่บนรถกระบะวิ่งความเร็วด้วยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหทำไมเขาขัดจะทำอะไรอ่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเท้าความให้สักนิดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองก็เป็นเรื่องของภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้คือคุณสามีเกาะอยู่บนหน้ากระโปรงรถนั่นมันแล้วมาไกลกว่า100กิโลนะพี่ไม่ใช่ไดฮาร์ทใช่ไหมผมว่าน่าจะวิ่งเร็วด้วยนะไม่ได้วิ่งแบบว่าความช้าๆแบบนี้นะฮะเฮ้ยระยะทางเนี่ยคือเกาะมาแล้วกว่า100กิโลเมตรความเร็วเนี่ยผมว่าก็คงจะมีอาจจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันแหละใช่ใช่อุ๊ยอันตรายอื้อหืออุ๊ยตายแล้วนึกว่าสไปเดอร์แมนคนที่เกาะอยู่หน้ารถเนี่ยฮะคือคุณทวีอายุ49ปีเป็นคนจังหวัดสระแก้วนะครับส่วนคนขับก็คือคุณสุภาอายุ48ปีเป็นคนสงขลาคือทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันสามีก็รู้สึกระแคะระคายนะฮะตอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับเพื่อนของเขานะฮะต่อมาทั้งคู่ก็เดินทางมาร่วมงานศพญาติที่จังหวัดระนอง อยู่ในงานเนี่ยสามีก็ถามภรรยาว่าเอ๊ะไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนเหรอภรรยาก็ยอมรับขึ้นมาถ้าอย่างนั้นว่าเคยมีแต่ครั้งเดียวเอ้าเคยมีแต่ครั้งเดียวสามีสติแตกเลย
สติแตกกลางงานเลยพี่เอาต้องไงก็บอกว่าอ้าวเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะขับรถไปชนให้ตายเลยกดภรรยาไหวตัวทันฮะคว้ากุญแจรถพาหลานชาย5ขวบขับรถออกมาฝ่ายสามีก็เลยกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังกระบะครับผมพอถึงด่านตรวจทหารเนี่ยนะฮะภรรยาก็เลยหยุดรถช่วงจังหวะนั้นเองคุณสามีก็เลยฉวยโอกาสไม่ได้เปิดประตูรถนะฮะฉวยโอกาสเพื่อเข้าไปอยู่ตรงส่วนด้านหน้ากระโปรงรถอ๋อก็คือจากท้ายกระบะกระบะหลังวิ่งมาเกาะอยู่ข้างหน้าใช่แบบที่เห็นในภาพเมื่อกี้โอ้โหซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลที่ลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขามีการสกัดรถคือจะให้ภรรยาเนี่ยหยุดภรรยาก็ไม่ยอมหยุดเพราะเหรอครับผมก็ยังขับไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายสกัดได้ถูกไหมครับผมสุดท้ายก็สกัดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งเราไม่บอกแล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งตำนานของความรักสามีภรรยาทำไมคุณมาจบด้วยเป็นเรื่องตำนานล่ะเนี่ยพี่มันคือก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำตามคือมันไม่ใช่เคสกรณีแรกไงพี่เรื่องของกรณีที่เป็นเรื่องการทะเลาะกันของความสัมพันธ์แล้วใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเกาะอยู่บนกระโปรงรถแล้วก็ไม่หยุดรถกันเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้พี่พอจะนึกออกไหมฮะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีอยู่เรื่องนึงแล้วนี่จะตั้งชื่ออะไรพิทรักขอบกระบะเหรอพิทรักขอบกระบะยังไงอะพิทรักร้อยกิโลโอ้ยครับโอ้ตายแล้วแต่ละอันตรายเอามีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันนะครับรายการเราย้ำบ่อยมากเลยนะเวลามีเรื่องมีราวกันอะไรเงี้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยพูดค่อยจากันทุกปัญหาไม่มีทางออกนะฮะถ้าหาทางออกไม่ได้ให้มองคำว่า exit นะครับครับผมก็จะเจอป้ายสีเขียวมีไฟผมเข้าเรื่องสอนภาษาอังกฤษนิดนึงเอ้าเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เนี่ยนะเมื่อไม่นานมานี้คุณจำได้ไหมมีเรื่องนึงคุณผู้ชมครับคุณครูใส่ชุดบิกินี่เที่ยวทะเลจำได้ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยในโซเชียลมาถกเถียงกันมากหรือว่ามันเหมาะสมไหมเป็นคุณครูเนี่ยควรจะมาทำอย่างนี้เหรออะไรประเภทนี้แต่คนก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมอ่ะเป็นคุณครูก็ใส่ได้นะชุดบิกินี่เนี่ยเออถ้าเป็นคุณมองว่ายังไงอ่ะผมว่าก็น่าจะเปิดกว้างแล้วในโลกยุคนี้จริงๆก็คือหน้าที่ของเราทำอะไรให้เต็มที่ไปเลยส่วนของชีวิตของเราชีวิตที่เป็นส่วนตัวของเราใช้ยังไงมันก็จะเป็นส่วนของเราไหมฮะเออนะเอาล่าสุดมีมาอีกแล้วครับครับผมเป็นคุณครูหนุ่มคนหนึ่งฮะใส่ชุดราชการนะครับแล้วก็ไปเที่ยวทะเลครับผมนะฮะนี่ครับเนี่ยก็มีคนเข้าไปไหว้แล้วครับผมมันเหมาะสมไหมที่ไปทำแบบนี้ครับมันมีกติกาตอนไหนว่าเวลาเราถ่ายรูปเราห้ามใส่ชุดนั้นชุดนี้ด้วยเหรอผมก็งงอยู่เหมือนกันนะนั่นสิฮะเออแต่ปกติจะเป็นชุดว่ายน้ำอันนี้ก็คุณครูก็เลยใส่เต็มเลยชุดข้าราชการครูเต็มๆเลยคุณครูโพสต์ด้วยนะสวัสดีครับขออนุญาตเที่ยวทะเลนะครับนี่คือจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับถ้าครูไม่ลงแคปชั่นนี้ตอนแรกจะไม่รู้ครับผมแคปชั่นนี้นี่แหละครูเขาก็เลยแวะไปหาบ้านครูกันครับผมนะครูถ่ายรูปแล้วครูเงียบๆก็ได้ไม่ลงแคปชั่นก็ได้นี่แหละหลายๆคนก็ไปบอกไม่เหมาะสมทำอย่างนี้ไม่ได้แต่บางทีก็อาจจะไปติดต่องานราชการก็ได้นะแล้วเป็นจังหวะแบบว่ามันเป็นอาจจะขึ้นเรือพอดีว่างแวบนึงครับเออเขาก็แบบว่าไปรีแลกซ์นิดนึงอ่ะนะฮะนี่แหละเนี่ยแต่ถ่ายมาสวยดีนะเออแล้วผมว่าแคปชั่นแกก็น่ารักนะแกก็สุภาพนะบอกว่าขออนุญาตเที่ยวทะเลครับใช่ไหมฮะนั่นน่ะสินะบางคนก็ไปแซวด้วยนะครับก็บอกว่าเอ๊ะแคปชั่นแบบนี้ประชดใครหรือเปล่าเออเพราะอาจจะมีกระแสมาก่อนหน้านี้เข้ากันดีทั้งคนลงรูปครับผมก็ไปเม้นเข้ากันดีนะครับผมครับผมอ้าวมาต่ออีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของการสู้ชีวิตเดี๋ยวนี้จะได้ยินคำนี้มากเลยใช่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้คุณกลับอะไรอีกเนี่ยเออทำไมตอนนี้เป็นเรื่องของนักร้องนะครับผมที่คือปกติแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยถ้าไปผมเรื่องก่อนละที่เขากำลังดังอยู่ใน TikTok กันใช่ไหมใช่พี่ที่เป็นเพลงช้าแต่เต้นแบบนำมากยังกับ EDM เต้นอันนี้ป่ะเต้นนำเลยใช่ปกติเราไปเที่ยวเนี่ยคือเวลาเราเต้นเนี่ยมันสร้างความสนุกให้เพื่อนในโต๊ะใช่แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักร้องด้วยถูกไหมพี่ใช่ถูกแต่ว่าคราวนี้คือเต้นนำอ่ะคือช่วยเต้นตามจังหวะเพลงได้ไหมอย่างเงี้ยครับไม่ได้นำจังหวะเพลงนะคือนำทุกอย่างไปเลยเฮ้ยแต่ผมไม่ตั้งใจดูขอดูหน่อยสิครับที่เห็นเนี่ยนะก็เป็นคลิปจากที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะครับผมคือนักร้องเนี่ยเขาร้องเพลงพิงของน้องนนทนนอยู่ครับก็อย่างที่ได้ยินคือก็เป็นเพลงช้าพี่ครับมันก็มีจังหวะช้าๆของมันไม่หรอกผมว่ามันไปได้นะผู้ชมเราวิเคราะห์กันเล่นๆนะเขาอาจจะค
ุณแม่จะโทรมาตามต้องกลับแล้วต้องรีบนะเขาก็ต้องรีบนึกสเต็ปไหนออกใส่ก่อนเขาตั้งใจแล้วว่าเขาอยากอยู่อีก5เพลงครับเขาก็เต้นรวมไปเลย5เพลงอยู่ในเพลงนี้คุณแม่ตามเป็นไปได้คละไปช้าเร็วโอ้ดูพิวแม่คุณเอ้ยคือมาแบบหลายสเต็ปมากนะฮะซึ่งนักร้องเองเขาก็แบบเขายิ้มเขาก็ชอบใจว่าพอเวลาร้องเพลงเอนเตอร์เทนคนมีคนเอนจอยแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกดีแต่ว่าแค่นักร้องรู้สึกว่าจังหวะที่น้องเต้นกับเพลงที่เขาร้องอ่ะมันอาจจะแบบผิดกันไปนิดนึงผมคิดได้อีกแบบแล้วครับคุณแม่อาจจะไม่ได้ตามครับแต่เขาต้องการเต้นให้อิงกับชื่อเพลงพิงชื่อพิงไงครับเต้นเสร็จปุ๊บก็น่าจะพิงไปเลยพิงไปเลยคือคงจัดเต็มไปแล้วคงไม่ไหวน่าจะหมดเพลงเดียวจะได้พิงไปยาวๆเลยอาจจะวูบยาวอะไรประมาณนี้ครับผมน่ารักดีก็เป็นคลิปที่โด่งดังใน TikTok นะฮะเออน่ารักมาดูกันน่ารักนะครับไปอีกเรื่องดีกว่าอีกเรื่องดีกว่าคุณเคยดื่มน้ำแบบว่าแปลกๆสุดในชีวิตเนี่ยดื่มน้ำอะไรอ่ะน้ำผักชีอะไรนะใส่กระชายน้ำผักชีใส่กระชายพี่อ๋อเหรอครับเออของผมนี่น้ำกระท่อมอุ้ยอุ้ยแต่อันนี้ก็เคยมีเพิ่งมีโอกาสได้ลองปีนี้เหมือนกันพี่ครับผมเพิ่งได้ลองได้ลองปีนี้เหมือนกันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับครับผมมีเครื่องดื่มอะไรแปลกๆมาแนะนำไหมครับวันนี้มีน้ำแปลกๆมีเยอะแยะมากมายนะฮะที่เราที่เคยเห็นนะครับมีทุเรียนนะฮะปั่นผสมน้ำกะทิมันก็ไม่แปลกนะพี่แปลกมากสำหรับเราน้ำผักชีผสมมะนาวผักชีผักชีกระชายก็แปลกแล้วมะนาวก็แปลกก็พอได้แหละแปลกล่าสัตว์ครับล่าสุดพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมล่าสุดนะฮะครับมาถึงน้ำนี่ครับน้ำชาต้นหอมชาต้นหอมเกิดขึ้นที่เมืองจีนพี่นี่คุณดูมันดูเขียวมากเลยนะฮะครับผมใครจะดื่มก็ดื่มผมไม่กล้าดื่มโอ้โหผมว่ามันฉุนน่ะคือต้นหอมปกติกินนี่ก็ฉุนมากแล้วนะก็ใช่นี่โรยเข้าไปอีกคุณมันเขียวมากเลยพี่กลิ่นมันทะลุจอออกมาตอนเนี้ยนี่ไงนี่ไงอะไรตั้งหนาเนี่ยมีท็อปปิ้งด้วยนะฮะเขามีการบรรยายไว้นะครับว่าเครื่องดื่มชาต้นหอม อุดมไปด้วยกลิ่นหอมของหัวหอมครับผสมกับครีมนมสดผสานกับความอร่อยของมัทฉะใส่ชาเขียวด้วย อะไรครับเนี่ยขายเพียงราคาแก้วละ 34.23 บาทสตางค์มาพร้อมกับเมนูพิเศษดังต่อไปนี้ปลาย่างครับตีนไก่ย่างและกราบย่างเป็ดย่างครับผมเสิร์ฟคู่กับต้นหอมจุกจุกคุณสามารถกินได้แล้วที่เมืองจีนครับท่านโอ้โหนี่เป็นไงผมไม่กล้าอะเอาจริงอะจังใจเลยผมก็รู้สึกว่ามันแปลกไปมากเลยแปลกไปมากอันนี้ผมคิดแค่ภาพนะคือผมทานนะไม่ยังไม่ทานแต่เอาแค่เวลาทานกับข้าวหมูแดงอะแล้วกัดไปเนี่ยแค่ต้นเดียวเนี่ยน้ำตามันก็มาจะไหลแล้วนะพี่นะนี่ดูดเป็นแก้วอ่ะแล้วมันมีครีมสดมีชาเขียวผสมเข้าไปด้วยผมเลยรู้สึกว่าให้พูดจริงๆก็นึกรสชาติไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะออกมายังไงกลิ่นแต่กลิ่นเนี่ยต้องเขียวแน่ๆฉุนมากต้องเขียวมากๆเขาคงวิเคราะห์มาแล้วเพื่อสุขภาพครับผมแต่ว่าโอ้โหมันสุขภาพกายอะได้สุขภาพจิตจะแย่สิจะเครียดไปดูเครียดไปกว่าเดิมนะพี่นะฮะใครมีโอกาสก็ไปลองดูบางคนก็บอกว่าหอมกลุ่นมากเคยทานแล้วชอบจังเลยอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใส่มัทฉะเข้าไปเลยไม่เข้ากันไม่เข้ากันเออแล้วมันมีครีมสดครีมนมสดด้วยก็เลยไม่รู้อะผมไม่ลองครับผมไม่ลองแต่ถ้ามีโอกาสอาจจะแบบขอสักหนึ่งจุ๊บหนึ่งทีนึงเสือพูดเองนะได้พี่ไม่ได้พูดนะถ้ามีโอกาสก็แปลกๆดีรสชาติชีวิตถ้ามีส่งมาให้เต๋อหน่อยครับผมครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปชิมก็ต้องไปชิมที่ประเทศจีนตอนนี้ใช่ใช่สำหรับชาต้นหอมเอาจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดบังเอิญผสมผสานจนมันอร่อยเข้าที่ไม่ฉุนมากแล้วดีกับสุขภาพจริงๆคนไทยทำได้เพราะว่าเราปลูกต้นหอมเยอะอยู่แล้วอาจจะบูมเหมือนชานมไข่มุกไม่แน่คนที่ดูรายการนี้เสร็จเดี๋ยวอาจจะไปลองทำดูก็ได้ช่องทางอาชีพนี่ไงนี่ไงนะฮะลองดูนะครับคุณอาจจะรวยเพราะชาต้นหอมก็ได้ครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการช่องทางยังไม่ยานเลยครับผมยังอยู่ในแซฟทูเดย์ครับพี่ต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของนาทีระทึกครับผมมีเรื่องราวของสัตว์ที่ไม่รู้เป็นสัตว์มงคลหรือเปล่าแต่ว่ามาเยี่ยมมาหน้าบ้านก็เป็นตัวเงินตัวทองครับผมแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวมา2ตัวเลยมาเป็นคู่มาเป็นคู่ด้วยปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะผมต้องกลัวแหละอุ้ยเดี๋ยวเจอเข้ามาในบ้านอ่ะผมนี่เคยมีเข้าบ้านครั้งหนึ่งนะพี่ตัวอย่างนี้ป่ะน่าจะตัวใหญ่ประมาณนี้เลยฮะเฮ้ย
ผมนึกว่ามาตัวเล็กๆตกใจเลยมาในบ้านตัวเดียวก็กลัวจะแย่อยู่แล้วนี่มา2ตัวพร้อมกันแล้วก็พยายามจะเข้ามาในบ้านด้วยเฮ้ยโอ้โหเป็นยังไงฮะรุนแรงมากนี่เป็นคลิปจากผู้ใช้ TikTok คนนึงนะครับผมก็นี่ทำให้เราเห็นว่ามีตัวเงินตัวทอง2ตัวมาเยี่ยมหน้าบ้านแล้วก็พยายามจะเข้ามาข้างในด้วยนะฮะคือช่วงที่น้องตะกุยประตูเนี่ยคือเขาบอกว่าประตูมันก็เดี๋ยวครับคุณใช้คำว่าตะกุยเหรอพี่ดูผมคือใช้คำว่ากระแทกกระแทกคือจนประตูมันสั่นอีกนิดนึงประตูขึ้นมาแล้วอ่ะก็ใช่ดิโอ้โหอันนี้ถ้าเป็นเราเองนี่สติก็โหมุกเลยแตกเหมือนกันนะผมอาจจะไม่ได้ถือกล้องถ่ายคลิปต่อได้นะใช่แต่ผมจะพยายามวิ่งไปล็อกประตูก่อนไม่รู้นี่เขาล็อกหรือยังแต่ประตูมันเผยเหยื่อไม่ได้ล็อกมันแค่แวบๆอ่ะอีกนิดนึงน้องจะหลุดเข้ามาแล้วอ่ะมีน่ากลัวทีมงานบอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ต้องคูณ2เข้าไปบ้านเลขที่เอาอะไรเนี่ยเอา คุณจะเอาอะไรกันเนี่ยคูณ2คืออะไรคูณ2คือหนอนน้องเงินตัวทองอ๋อม2น้อน2น้อนครับผมแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่ะทีมงานเรามีไหมไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าคุณทราบข้อมูลครับบอกผมทีเถอะครับครับผมขอบ้านเลขที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็คูณ2นะเออคูณ2นะครับเดี๋ยวจะรีบไปซื้อนะฮะลอตเตอรี่ครับซื้อทันทันมั้ยฮะทันวันที่เท่าไหร่26เองใช่มั้ยอ๋อยังทันยังมีขายอยู่นะครับผมอ้าวไปอีก1เรื่องนะครับเมื่อกี้น้องตัวเงินตัวทองไปแล้วนะฮะเราจะมาต่อกันที่นี้ครับอันนี้เป็นเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดเหรอเสียงกรี๊ดจากคุณแม่แต่ว่าไม่ใช่จากคลิปเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่เป็นอีก1คลิปนะฮะกรี๊ดมาจากครัวของคุณแม่กรี๊ดดังมากคุณแม่เจออะไรนั้นพรุ่งนี้กลับมาชมกันนะครับอุ้ยใจโอ้ยรอนานมาก24ชั่วโมงเอาเปิดให้ดูเลยไม่ได้เหรอพี่ฮะเหรอโอ้รอนานไป24ชั่วโมงรู้ได้ตามดูพรุ่งนี้ไงอ้าวดูกันตอนนี้แหละเชิญเลยครับครับนี่ฮะนี่ฮะหนูเหรอพี่โอ้ยเห็นแล้วก็สงสารหน้าน้อนอุ้ยน้องหนูคือมาติดซึ้งเหรอฮะใช่โอ้โหโถคุณเอ้ยภาพเนี้ยภาพนี้น้ำตาผมจะไหลเลยนะคุณเป็นคนตลกแต่คุณติดซึ้งอ่ะคนละอันกันคนละซึ้งอันนี้มันซึ้งทำกับข้าวโอ้ดูดีอุ้ยแต่น้องน่ารักอ่ะโอ้ยน้องหัวไปติดน้องเข้าไปได้ยังไงอ่ะลูกเอ้ยโอ้เนี่ยคุณแม่เข้าไปเห็นคุณแม่ตกใจไงกรี๊ดใหญ่เลยนะฮะหลายๆคนที่เห็นภาพก็บอกว่าโอ้น้ำตาจะไหลไปเรียกกู้ภัยมาเร็วมาช่วยนอนอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นห่วงมนุษย์หรือว่าห่วงหนูดีเออนะครับสุดท้ายก็มีการตั้งชื่อกันชื่อภาพนี้ว่าหนูซึ้งหนูซึ้งหนูซึ้งก็ดูน้ำตาคลอเลยไม่ซึ้งยังไงไหวอ่ะหนูก็คืออยากได้ชีวิตกลับไปโอ้สงสารนะสุดท้ายเขาช่วยยังไงไม่รู้อ่ะมีแฮชแท็กคิมิโนโต้ด้วยนะพี่ก็คงเปิดเพลงนี้แหละให้ภาพมันดูไม่เครียดก็เป็นภาพน่ารักที่หนูพยายามจะขอชีวิตคุณแม่ก็กรี๊ดไปเพราะว่าเห็นหนูนะฮะแต่เชื่อว่าคุณแม่ก็น่าจะช่วยน้องออกมาไหมจากภาพนี้ก็ใช่แหละคงน่าจะทำร้ายน้องแหละอาจจะเป็นเอาน้ำมันไอ้น้ำมันพวกน้ำมันอาหารนะผมว่าน่าจะไปหยอดตรงคอแล้วน้องอาจจะหลุดออกมาได้เป็นไปได้เพราะว่าตอนที่หัวน้องเข้าไปเนี่ยหัวยังเข้าได้เลยถ้าหากว่าเอาพวกน้ำมันพืชไปหยดหน่อยอ่ะน่าจะออกได้ให้ลื่นไม่รู้สุดท้ายเขาช่วยกันยังไงเนาะเราไม่มีข้อมูลด้วยสงสารแต่ก็เป็นภาพที่แชร์กันหนูซึ้งหนูคิมิโนโตะครับผมจะบอกว่าเวลาเห็นอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอะไรช่วยได้ช่วยกันเนาะอย่าแบบไปทิ้งขว้างเขาอะไรเงี้ยก็แบบหนึ่งชีวิตอ่ะทิ้งไปมันก็อะไรอยู่เนาะพูดถึงเรื่องการช่วยชีวิตเดี๋ยวผมว่าช่วงหน้ากลับมาพี่ก๊อฟจะต้องกรี๊ดแน่ๆทำไมอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาทำความรู้จักกับนางฟ้าของสุนัขจรอุ้ยจริงป่ะคนนี้เนี่ยจะบอกว่าเธอดังมากๆในโลกโซเชียลนะฮะขี่บิ๊กไบค์ด้วยและที่สำคัญก็คือดูแลน้องหมาจรหรือว่าสุนัขจรคือช่วยชีวิตด้วยช่วยกลับมาบ้านด้วยทางเดียวกันเลยอ่ะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของผมก็ได้คิมมินโตะคุณไม่ต้องร้องดีกว่าให้เขาเปิดมายังดีกว่าเยอะขอโทษครับอาจจะช่วงหน้ากลับมานะฮะมาพูดคุยกับน้องแพรอาวันนะครับนะฮะเป็นเรียกว่านางฟ้าของสุนัขจริงๆพักสักครู่ครับวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคน
สร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันลื่นผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้จะผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมาส์กันให้แซ่บเมาส์กันให้มันปากในเวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod Test D ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลเวลานัดช่างตรงเวลาบอกจะมาก็ตามเวลาตั้งไว้และแก้ปัญหาให้คุณ AIS Fiber ยกระดับมาตรฐานบริการใน24ชั่วโมงติดตั้งเร็วช่างมาตรงเวลาแก้ปัญหาเร็วใน24ชั่วโมงน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะมาเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่7-Elevenรายการแซ่บทูเดย์วันนี้จะพาทุกคนไปพบกับนางฟ้าของสุนัขจรจัดแพรพวินันหรือแพรอาวันสาวสวยไบเกอร์สุดน่ารักแถมใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงช่วยเหลือสุนัขไร้บ้านทำให้พวกมันมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันเลยเป็นไงสวยไหมคุณมากเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะนางฟ้าของสุนัขจรจัดนะครับน้องแพรอาวันนะครับตอนนี้อยู่ในซูมกันแล้วเรียบร้อยแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมีน้องมาให้กำลังใจข้างๆด้วยมาค่ะมีคนมาให้กำลังใจด้วยค่ะขอเริ่มจากแพรอาวันเนี่ยแพรอาวันคืออะไรจ้าอ๋ออาวันก็มาจากรถบิ๊กไบค์แพรขี่ค่ะก็คือเป็นรถยามาฮ่านะคะแต่ว่ารุ่นเขาก็คือ YZF อาวันเป็นตัว 1000cc แพรก็เลยเอามาตั้งเป็นว่าแพรอาวันค่ะแพรอาวันอ๋อก็คือเหมือนเป็นชื่อรุ่นของรถบิ๊กไบค์ที่น้องขับใช่ไหมฮะแล้วน้องเริ่มแบบว่าไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับนานยังหลายปียังหลายปีแล้วค่ะจริงๆอ่ะเริ่มตั้งแต่ย้อนกลับไปแพรชอบแบ่งอาหารหรือแบ่งขนมให้น้องหมาตั้งแต่แพรเรียนใช่คือตอนเด็กๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากเราก็มีแค่เงินที่พ่อแม่มาให้ซื้อข้าวไปโรงเรียนแต่ว่าเราก็ชอบแบ่งตั้งแต่เด็กแต่พอโตมาทำงานเนี่ยพอเราเริ่มมีกำลังเราก็เริ่มแบบอยากจะให้น้องเยอะขึ้นกว่าเดิมอยากจะตะเวนใช่ค่ะอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆการดูแลสุนัขจรเองหรือว่าน้องหมาจรของน้องแพรเนี่ยจริงๆเริ่มต้นก่อนที่จะมาขับบิ๊กไบค์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเริ่มมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยทำลงสื่อโซเชียลเลยคือตอนนั้นเรายังไม่ได้มาทำงานด้านนี้ค่ะครับแล้วอยู่ๆทำไมถึงมาแบบโด่งดังในกระแสโซเชียลล่ะครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยจริงๆแล้วอ่ะแพรขับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบิ๊กไบค์มาก่อนเราก็คือพอเราเป็นเอ็นฟูทำงานทางด้านนี้พอเรามีโอกาสไปเจอน้องหมาเนี่ยเราก็เลยถ่ายมาด้วยเอาไว้ให้แบบเพื่อนๆพี่ๆในเพจเขาได้ดูว่าเนี่ยอีกหนึ่งชีวิตประจำวันของแพรเป็นอย่างนี้นะแล้วพอแฟนเพจเห็นหลายๆคนก็เลยเหมือนมีกระแสตอบรับดีเหมือนหลายๆคนก็มาจอยมาดูบางคนก็อยากช่วยเหลือบางคนก็มารับน้องหมาที่แพรไปช่วยเหลือมาอย่างเงี้ยไปเลี้ยงต่อแพรก็เลยรู้สึกว่าช่องทางนี้มันช่วยต่อยอดได้ค่ะครับก็เหมือนแบบบอกบุญคนอื่นด้วยเนาะที่เกิดอยากจะช่วยครับผมอย่างนี้แสดงว่าทำคลิปเกี่ยวกับบิ๊กไบค์มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะแพรทำในวงการอินฟูเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีกว่าครับผมแล้วเราเริ่มลงคลิปที่พาไปช่วยน้องหมาแบบตั้งแต่ช่วงไหนฮะก็ได้ประมาณปีนึงแล้วค่ะคือตั้งแต่เจอแม็กซ์คือจริงๆอ่ะที่พีคเลยก็คือแพร
ไปตระเวนให้อาหารน้องหมาจรเลยทีเนี้ยเป็นเส้นทางที่แพรไม่ได้คิดจะไปหรอกมันเป็นจุดที่แบบไม่ค่อยมีหมาแต่ว่าเหมือนเอกใจได้คุยกับพี่ๆทีมงานว่าเอ้ยลองไปตรงนี้หน่อยได้ไหมน่าจะมีเพราะว่าเรายังมีอาหารที่เราทำไว้อยู่ครับครับแล้วนี่แล้วก็เลยไปเจอเหมือนเห็นลูกหมาตัวดำๆตอนแรกแค่มองเป็นถุงขยะด้วยซ้ำเพราะไกลมากน้องแต่ว่าทีนี้ทว่าคือน้องที่อยู่บนโซฟาหน้าเหรอใช่ค่ะก็คือตัวนี้เลยนี่แหละค่ะวันนี้แพรไปเจอเขาครั้งแรกโอ้โหนี่เนาะโถเอ็นดูก็วิ่งมาหาเลยเนาะเขาก็รู้ว่าใครรักเขาอย่างนี้เนาะใช่คือพี่คะต้องบอกว่าสภาพตรงนั้นอะมันเป็นใต้สะพานลอยที่เหมือนน้องอะหนูไม่รู้ว่าน้องเข้าไปในนั้นได้ยังไงหรือใครมาปล่อยครับทางปิดหมดเลยค่ะคือน้องไม่สามารถออกได้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารโอ้สุดท้ายก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าแพรสงสารเพราะว่าแถวนั้นอะรถก็ไม่สัญจรไม่มีหมู่บ้านแล้วแพรเลยมองว่าถ้าน้องอยู่ตรงนั้นน้องน่าจะตายอ่ะถ้าผมไม่เอากลับด้วยวันนั้นโอ้จากวันที่เจอจนถึงวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วก็แพรเจอน้องตอนนั้นน้องน่าจะประมาณ3เดือนค่ะที่แพรพาไปหาหมอก็เกณฑ์อายุน้องนะคะประมาณ3เดือนตอนนี้น้องก็ขวบกว่าแล้วค่ะประมาณปีนึงประมาณปีนึงแต่น้องก็สุขภาพแข็งแรงอ่ะตัวใหญ่เลยใช่ค่ะตัวใหญ่มากกินเก่งมากแล้วก็ดื้อแต่ว่าวันนี้คือปกติเวลาเขาเป็นเวลานอนกลางวันช่วงนี้พอดีค่ะเขาก็เลยหลับดูเลยดูหงอยๆดูเพลียเลยดูเพลียดูเพลียแต่ในคลิปเองเนี่ยจริงๆอยากนอกจากเรือกจากการให้อาหารแล้ว คือก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่น้องแพรเองก็นำสุนัขจรหรือว่าน้องหมาเนี่ยกลับบ้านมาเลี้ยงเองด้วยอ่ะมีน้องที่อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นตัวแรกแล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไหมฮะอ๋อจริงๆจะแพรจะเป็นการช่วยหาบ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านแพรจริงๆมีหมาอยู่ทั้งหมด3ตัวตอนนี้จริงๆก่อนหน้านั้นมีมากกว่านี้แต่ว่าน้องบางตัวก็พอถึงอายุไข่เขาก็เสียไปตอนนี้เหลือ3ตัวที่เลี้ยงไว้แต่ว่าความที่ว่าแพรทำงานทุกวันเลยแพรอยากเอามาเลี้ยงเยอะๆมากๆแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเวลาแพรไปทำงานก็จะมีคุณแม่คุณพ่อจะเป็นคนคอยดูแลเราก็ไม่อยากเพิ่มภาระให้ท่านก็เลยกลายเป็นว่าเวลาแพรไปเจอน้องหมาจรหรือน้องหมาที่ต้องการหาบ้านแพรจะคอยหาบ้านดีๆให้น้องจะเป็นคนคอยคัดเลือกแทนเราก็จะมีแบบน้องหมาที่แพรก็พาไปส่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบไปหาบ้านใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดตามดูว่าน้องๆยังเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์ไหนมาที่แบบไปช่วยน้องแล้วแบบว่ามันแบบยากลำบากประทับใจมากจำไม่รู้ลืมไงฮะมีไหมครับมีค่ะครั้งหนึ่งก็คือแพรไปช่วยลูกหมาจมน้ำค่ะต้องเล่าว่าวันนั้นอะคือแพรตะเวนให้อาหารน้องหมาจรอยู่แถวบ้านทุกวันอยู่แล้วแล้วจะมีช่วงหนึ่งจะมีแม่หมาตัวนึงอะค่ะที่แพรจะเห็นตั้งแต่เขาท้องเลยแล้วแพรก็เลยสังเกตว่าอุ๊ยเขาท้องแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องคลอดแน่ๆอีกไม่กี่วันนี้แหละแล้วแพรก็เหมือนเริ่มกลับเวลานับวันแล้วมันมีอยู่คืนนึงค่ะคืนนั้นฝนตกหนักมากแต่ว่าแม่หมาคลอดแล้วนะคะคลอดเรียบร้อยแล้วลูกยังอ่อนๆแล้วแพรแบบเอกใจกับพี่สาวว่าอุ๊ยฝนตกหนักอย่างเงี้ยต้องไปดูแล้วแพรก็เลยออกไปพอออกไปแค่5นาทีอะค่ะหลุมที่แม่หมาทำไว้อะน้ำท่วมอุ๊ยคือตอนนั้นใจหายมากแล้วก็แพ้เข้าไปหาควานหาแล้วก็เจอลูกหมากำลังตะเกียกตะกายออกมาจากน้ำท่วมประมาณ10ตัวแล้วแม่เขาใช่ค่ะประมาณ10ตัวแม่เขาแบบลูกดกมากแล้วแม่เขาก็แบบวิ่งร้องเหมือนอยากให้เราช่วยอ่ะเราก็เลยแพ้ก็เลยไปช่วยออกมาช่วยทันไหมช่วยทันแต่ว่าบางตัวก็ไม่รอดคือแพ้ช่วยแล้วก็มีบางตัวเหมือนจมน้ำแพ้ก็แบบเป่าปากน้องอ่ะเหมือนปฐมพยาบาลเบื้องต้นอ่ะแบบปั๊มหัวใจเป่าปากแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเลยนะคืนนั้นซึ่งก็คือใช่ค่ะคุณหมอก็เอาเข้าตู้อบออกซิเจนแล้วก็รอดูการแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะน้องตายไปตัวนึงจาก10ตัวค่ะตายจากเสียชีวิตไปตัวนึงแล้วหลังจากนั้นมาแพรก็มาดูแลใช่ไหมคะมาดูแลคอยป้อนนมให้ไปหาแม่เขาให้แม่เขากกให้แม่เขาดูแลแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหมือนน้องติดเชื้อจากวันที่ฝนตกแล้วด้วยความที่ว่าดูน้องเด็กน้องก็เริ่มทยอยเสียไปทีละตัวทีละตัวใช่ค่ะเอาหนักก็ถือซะว่าเราก็ช่วยเต็มที่แล้วเนาะช่วยเต็มที่โหด้วยถ้าคือไม่ใช่วินาทีนั้นที่น้องแพรตัดสินใจออกไปนี่จริงๆน้องก็อาจจะเสียมากกว่านั้นนะฮะผมนอกจากการช่วยเหลือน้องสุนัขแล้วมีช่วยเหลือคนบ้างไหมครับถ้าเป็นคนก็จริงๆแพรก็จะมีแบบส่วนใหญ่แพรจะชอบทำกับข้าวทำอาหารกับคุณแม่เนี้ยค่ะไปแจก
ช่แต่ว่าอันนี้น้องแพนไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีล่าสุดอะที่ลงเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเนี่ยเวลาแพนตั้งใจทำจะเป็นประมาณนี้นะจะเอาไปให้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไงเวลาใครเห็นจะได้แบบรู้สึกว่าเออมันแบ่งปันกันได้นะน้ำใจมันมีไว้เพื่อแบ่งปันกันถ้าอยากจะร่วมแบ่งปันน้ำใจแบบนี้คือก็ติดสามารถติดต่อน้องแพรได้หรือไงฮะจริงๆติดต่อได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่ที่แพรช่วยเหลือเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แพรจะใช้กำลังทรัพย์ตัวเองหมดเลยไม่เคยเปิดบริจาคเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะบริจาคจริงๆแพรอยากจะให้เขาไปบริจาคกับโครงการหรือมูลนิธิที่เขาต้องการจริงๆมากกว่าส่วนในส่วนของตัวแพรเนี่ยแพรตอนนี้แพรมีกำลังแพรก็จะทำในส่วนของแพรแต่ว่าถ้าใครที่อยากเข้าร่วมอยากจะมาร่วมบริจาคด้วยเนี่ยก็คือมาช่วยกันกับแพรได้เลยเหมือนมาออกรอบสนามด้วยกันไปทำด้วยกันเลยออกไปทำด้วยกันเลยเตรียมของคุณไปเลยแล้วก็เดี๋ยวน้องแพรก็จะพาไปเองเออถามนิดนึงนะช่วยเหลือมาตลอดอย่างเงี้ยเคยโดนพวกกระแสดราม่าบ้างไหมคนที่แบบว่าจ้องเราแบบว่าจะหาเรื่องเราอย่างเงี้ยมีไหมจริงๆก็มีนะคะพี่ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยค่ะอย่างเช่นแบบบางคนที่อย่างที่แพรไปให้อาหารหมาหรือว่าไปช่วยหมาจรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีบางคนเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเขาจะมองว่าให้ข้าวอ่ะก็เอาไปเลี้ยงให้หมดเลยสิอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าคุณอ่ะก็คือถ้าให้ข้าวแล้วก็คือเจ้าของนะคุณก็ต้องดูแลเขาตลอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคอมเมนต์เนี่ยก็เยอะแต่ว่าแพ้เข้าใจเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้รักหมาเหมือนเราเราเข้าใจแต่ว่าโดยอีกมุมนึงอ่ะจริงๆอ่ะจะเอาจริงๆนะแพ้อยากเลี้ยงทุกตัวเลยแพ้อยากเอามาอยู่บ้านแต่คือสิ่งที่แพรทำได้ก็คือแพรก็ช่วยอัปโหลดคลิปภาพวิดีโออะไรเนี่ยนะฮะของน้องหมาซึ่งก็จะมีการหาบ้านให้น้องหมาด้วยก็เป็นที่มาของฉายาดังฟ้าของสุนัขจรใช่ไหมฮะอันนี้ต้องขอบคุณคนดูค่ะขอบคุณพี่ๆช่วยเขาตั้งฉายานี้ให้ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ต้องไปท้อถอยกับเวลาคนมาคอมเมนต์อะไรไม่ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันนานาจิตตังคนเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ดีกว่าไม่ช่วยอะไรซะเลยใช่ครับก็ไปติดตามช่องทางการติดตามของน้องแพรครับมีช่องทางไหนฮะฝากไว้ได้เลยนะครับค่ะของแพรเนี่ยก็จะมีทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าแพรอาวันค่ะแล้วก็จะมี IG มี TikTok แล้วก็มี YouTube ค่ะชื่อแพรอาวันหมดเลยก็ใครสนใจก็สามารถลองเสิร์ชหาได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับน้องแพรอาวันขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่ารักมากเลยสวยใจดีมีน้ำใจนะฮะนางฟ้าของสุนัขจรจัดให้ข้าวด้วยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าสนใจมากคือการช่วยจัดหาบ้านให้กับน้องๆเพราะเดี๋ยวนี้เองสัตว์เลี้ยงเองหลายคนเองเนี่ยผมเนี่ยเลี้ยงแมวทุกวันนี้ก็เป็นน้องๆหาบ้านเหมือนกันมันก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีบ้านเราก็แบบว่ามันก็ดูแลได้ประมาณนึงเนาะผมเองก็เก็บพวกสุนัขริมถนนมาเลี้ยงผมเองก็ทุกวันนี้ก็รอบบ้านก็รวมแล้วก็ประมาณ7ตัวก็รับเพิ่มไม่ได้ละ7เลยพี่ใช่ถ้าได้มาเราก็จะคล้ายๆเหมือนน้องแพรกับน้องเต๋อคือว่าก็หาบ้านให้อยู่หาบ้านให้ก็ใช้เป็นวิธีนี้เอานะครับช่วยๆกันนะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของแซปทูเดย์นะครับปกติเราพูดกันถึงเรื่องของปากท้องวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันกันสักหน่อยอัปเดตกันสักนิดหนึ่งขอบอกเลยนะครับว่าราคาน้ำมันวันนี้นะครับตกแล้วฮะแค่เห็นเล่นใหญ่มากไม้ก็อ่อนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันรีบผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้ฉันผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตณตอนนี้นะเมาส์กันให้แซ่บเมาส์กันให้มันปากในเวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HD เธอ อ๋อไม่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่คอลเกตเกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนือกและฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองผมขอแนะนำเซรั่มไฟเบอร์ใหม่มีใยอาหารเพิ่มกาในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอร่อยซ่าเซเว่นอัพไฟเบอร์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟัน
ช่วยลดค่าฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณเอาละฮะก่อนจะไปฟังเรื่องราวมือไม้อ่อนนะฮะเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมีเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้แต่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนี่แหละนะฮะในพันทิพย์มีคนไปโพสต์เป็นกระทู้นะว่าแฟนไม่ช่วยค่าน้ำมันเลยครับครับเป็นเรื่องเป็นราวสิอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยรับส่งพาผู้หญิงไปท่องไปเที่ยวเนี่ยผู้หญิงไม่เคยช่วยออกเลยจะถามสักคำว่าช่วยไหมก็ไม่เห็นจะพูดนะฮะค่าน้ำมันแค่นี้เขาออกได้แต่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยแสดงน้ำใจกันบ้างโอ้โหพอประเด็นนี้มาเท่านั้นล่ะคุณเอ๋ยสนุกสนานเป็นกระทู้ปังเลยสนุกสนานอ๋อเพราะว่าคำถามเองเนี่ยมันทำให้เกิดการถกเถียงมากๆนะใช่มันเรียกร้องให้เกิดการข้อถกเถียงมากๆว่าตกลงแล้วใครควรจะออกหรือไม่ออกหรือว่าอย่างไรควรจะตกลงกันยังไงคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากเยอะคุณลองดูวอล์กพอร์ตไม่ได้เราวอล์กพอร์ตเหมือนกันคือส่วนของที่คอมเมนต์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งครับผมแต่เราก็ไปสอบถามอีกส่วนหนึ่งของประชาชนมาหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นี้หรือว่ามองเหตุการณ์นี้เขามองมุมมองต่อไปอย่างไรผมว่าไปดูวอล์กพอร์ตดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนตั้งกระทู้นี้เองอะไรในทีมงานพี่เขาเป็นคนตั้งเองเหรอทีมงานเขียนอะไรมาผมก็อ่านเพลินผมไม่ได้ตั้งอ๋อไปดูวอล์กพอร์ตหน่อยสัมภาษณ์เชิงครับครับถ้าเป็นค่าน้ำมันผมก็จะเป็นคนออกเองครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนเรื่องของค่าที่พักหรือว่าค่าอาหารการกินพวกนี้ก็จะแชร์กันนะครับอาทิตย์นึงไปครั้งนึงอะไรประมาณนี้ครับก็เวลาผมไปเที่ยวกับแฟนก็ส่วนจะเป็นผมออกครับเราขี่แล้วก็เป็นคนออกแฟนจะเป็นออกคนเป็นคนออกค่าอาหารอะไรอย่างนี้ค่าที่พักบางครั้งเวลาไปเที่ยวกับแฟนใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันใช่ไหมก็ดูสถานการณ์ค่ะบางทีก็แฟนจ่ายบางทีเราจ่ายบางทีก็แชร์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ส่วนมากก็ผู้ชายจ่ายเราอาจจะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วยกันค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมยังไงคุณคิดยังไงผมคิดว่ามันก็บอกไม่ได้ว่าอะไรถูกผิดนะพี่เพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลครับใช่ไหมฮะว่าเขาจะตกลงกันยังไงเรื่องแต่ละคู่อ่ะเราบอกเขาแทนเขาไม่ได้อ่ะแต่จริงๆแล้วคือผมจะบอกให้ว่าแมนๆเลยนะครับผมคือของอย่างนี้นะครับ50 50แบบผมนะครับผู้หญิงจ่ายร้อยไปเลยผู้หญิงจ่ายไปเลย100 0จ่ายไปให้หมดเลยครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เวลาทำงานมาเมียก็เอาไปหมดอ๋ออยู่แล้วก็ให้ผู้หญิงจ่ายไปครับผมเพราะเราไม่มีจ่ายอ๋อแต่เงื่อนไขพี่โอเคไงเงื่อนไขคือพี่หามาเสร็จแล้วก็ลงไปทางนั้นอยู่แล้วแต่จริงๆนะผมว่าคือถ้าเกิดว่าแค่เพิ่งคบกันหรือเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันออกแต่ว่าเอาจริงเนี่ยโดยหน้าที่เนี่ยผู้ชายก็ต้องดูแลครับผมต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆเวลาแบบจะพาผู้หญิงไปเที่ยวอ่ะเนาะมันแบบจะโยนให้เขามาจ่ายค่าน้ำมันมันก็แหมมันก็ดูไม่แมนนะเอาจริงเสนอให้ก่อนก็ไม่ผิดอะไรส่วนที่เหลือเขาจะยื่นข้อเสนออะไรกลับมาก็ว่ากันไปน่าแต่เคลียร์นะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องน้ำมันแล้วก็พูดถึงเรื่องราคากันซะหน่อยครับล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้ก็มีการปรับราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินนะฮะขึ้นมาอีก60ตังค์นะฮะก็ให้ราคาปรับมาตามนี้โซฮอล์95อยู่ที่39.65 นะฮะโซฮอล์ E20 38.54 โซฮอล์ E85 นะฮะ 37.84 และโซฮอล์91อยู่ที่ 39.38 ฮะครับผมไปต่อกันที่ดีเซลเลยนะฮะดีเซลนะครับ B7 ฮะB7 อยู่ที่29.94 บาทนะครับดีเซลพรีเมียม35.96 บาทนะครับดีเซลหมุนเร็ว B20 นะครับ29.94 บาทแล้วก็ดีเซลธรรมดา29.94 บาทเช่นกันนะครับไม่ต้องสืบอะไรแล้วจังหวะนี้ครับผมครับผมอ่านแบบรัวๆเหมือนเวลาเติมน้ำมันแล้วมันหมุนเร็วเหลือเกินเร็วมากเลยแต่น้ำมันได้น้อยเหลือเกินใช่ครับผมโอ้ยนะเจอกันใหม่ดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ